กับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นะครับของเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านหมอจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์พรรคเพื่อไทยผมเวลาจำกัดจะขอสรุปว่าสิ่งที่เรายอมรับกันแล้วเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ก็คือเป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตในปัจจุบันนะครับว่ามาจากเชื้อโคโรนาไวรัสตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับที่เกิดโรคซาสายพันธุ์เดียวกับที่เกิดโรคเมอร์สนะครับหรือว่าพวกนี้ไวรัสตัวนี้อาจจะมีแตกต่างกันในเรื่องสายพันธุ์ย่อยนะครับแต่เป็นตัวเดียวกันซึ่งมีการศึกษาไว้บ้างในการระบาดครั้งก่อนๆ ก็ข้อดีก็คือว่าเราจะสามารถนำข้อมูลต่างๆที่เราได้ศึกษาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมวัคซีนการเตรียมยาหรือว่าการดัดที่มีการพูดมีการรายงานจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาก็ยังบอกไม่ได้ว่าติดต่อกันอย่างไรแต่เชื่อกันว่ามาจากสัตว์ที่ในตลาดขายสัตว์ต่างๆนะครับในเมืองอู่ฮั่นแล้วก็ติดต่อมายังคนครับแต่ตอนนี้เพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้แล้วนะครับมีการกลายพันธุ์ครับก็กราบเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทราบเพิ่มเติมเรื่อยๆมานะครับการระบาดของโรคนี้น่าจะรุนแรงมากกว่าเชื้อนะมากกว่าโรคซาหรือโรคเมอร์สนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้ยืนยันว่าสามารถแพร่เชื้อได้ก่อนที่จะมีอาการหมายความว่าคนที่จะแพร่เชื้อคนที่เป็นโรคคนที่ได้รับเชื้อสามารถจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ก่อนที่จะมีอาการนี่คือสิ่งที่ลำบากในการที่จะติดตามตรวจสอบต่างๆครับก็เป็นเรื่องที่เราหนักใจเพราะยังไม่ทราบเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นโรคยังตรวจไม่พบยังไม่มีอาการแต่ก็แพร่เชื้อได้แล้วการระบาดรุนแรงก็ถือว่าใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่2009แต่ระบาดรุนแรงกว่าโรคซาระบาดรุนแรงกว่าโรคเมอร์สหลายเท่าการระบาดเพียงไม่ถึง1เดือนจากปลายเดือนธันวาคมมาถึงตอนนี้นะครับไม่ถึง1เดือนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 6,000 คนแล้วเทียบกับโรคซาเป็นอยู่หลายเดือนมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ 8,000 คนแต่โรคนี้เพียงไม่ถึง1เดือนได้ติดเชื้อถึง 6,000 คนแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าอัตราการติดเชื้อจะมากแต่อัตราการตายจะต่ำกว่าทั้งโรคซาและโรคเมอร์สนะครับก็เทียบกันแล้วถ้าโรคซาเขาอยู่ประมาณ 10% ครับมีอัตราการตายประมาณ 10% ของผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สตายประมาณ 30% แต่สำหรับโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นี้จะตายอยู่ประมาณ 2-3% อันนี้ก็ยังมีสิ่งที่เรามีกำลังใจอยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มียาฆ่าเชื้อเชื่อว่าภายใน
การติดต่อคราวนี้จะเดือน2เดือน3เดือนก็ตามเชื่อว่าจะยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้วัคซีนครับภายใน1ปีข้างหน้านี้วัคซีนป้องกันไวรัสตัวนี้ก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จถึงแม้ว่าจะเคยศึกษามาก่อนก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากนำกราบเรียนครับท่านประธานที่เคารพครับการกระจายเชื้อก็ไปได้หลายประเทศก็เพราะว่าโรคนี้กระจายเชื้ออย่างรุนแรงครับการติดต่อก็สารคัดหลั่งการไอจามต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจไอหอบต่างๆหรือพวกที่มีโรคเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหัวใจหรือพวกที่เป็นโรคเบาหวานโรคตับโรคไตนะครับมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนทั้งส่วนบุคคลและทั้งส่วนรวมจะเห็นได้ว่าหลังจากโรคนี้ระบาดขึ้นมาก็จะมีการปรับปรุงโรงพยาบาลประเทศจีนสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นปรับโรงพยาบาลบางแห่งมารักษาโรคนี้อย่างเดียวครับประเทศไทยเราก็เห็นชัดเจนว่าเดินไปไหนมาไหนก็เห็นคนปิดผ้าอนามัยครับแมสต่างๆอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขายของต่างๆนะครับการค้าการขายแม้แต่ GDP ก็คาดการว่าจะลดลงนะครับจากเดิมว่า 3.2 ตอนนี้คิดว่าประมาณ 2.5 ที่จะขยายตัวหลังจากที่โรคนี้เกิดขึ้นนะครับด้านสังคมจะเห็นได้ว่ามีการงดการประชุมงดการจัดงานสังสรรค์ต่างๆผมขอเพิ่มอีกนิดเดียวครับว่าจากที่เราได้สังเกตจากติดตามข่าวคราวท่านนายกเทศมนตรีของเมืองอู่ฮั่นนะครับนายโจเซียนหวังนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นยอมรับว่าข่าวคราวในช่วงแรกๆปิดข่าวกันนะครับยังไม่ได้นำเสนอข่าวคราวออกมาให้ทั่วโลกรับทราบยอมรับว่ามีชาวอู่ฮั่นได้ประมาณ5 ล้านคนเดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่นก่อนที่จะมีข่าวคราวต่างๆออกมาจึงทำให้โรคนี้ได้แพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้เร็วเขาถือว่าการที่เขาปกปิดข่าวคราวในช่วงแรกนั้นเป็นความผิดพลาดและยอมรับนะครับว่าความผิดพลาดนั้นเขาเป็นผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบและได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นนั่นก็ถือว่าเป็นสปริตทางการเมืองครับผมคงไม่รบกวนเวลามากกว่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเนื่องจากมีสม